ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับเราต้องยอมรับว่ากระแสล่าสุดนี้แน่นอนครับกับ2ไททันครับนั่นก็คือ Godzilla ปะทะคอง2อาณาจักรใหม่ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการนำเอา2ไททันนั้นมาร่วมมือกันครั้งที่แล้วเราเห็นเนี่ยเจอไม่ได้นะเจอริซัดกันเนี่ยโอ้ใช่โอ้ยเรือพังหมดแต่รอบนี้ต้องมาร่วมมือกันใช่ครับเพราะว่าศัตรูของ2ไททันในภาคนี้นะครับชื่อว่า Scar King เป็นราชวานรที่เป็นคู่ปรับกันในอย่างยาวนานถูกที่สำคัญนี่เป็นผู้นำที่ควบคุมลิงใน Hollow Earth นะครับเขาเปรียบเสมือนว่าตัวเนี้ยเป็นผู้นำแบบเผด็จการเป็นด้านมืดของคนเลยแหละใช่นะครับและคราวนี้เนี่ยต้องมาเป็นคู่แข่งรวมถึงเป็นคู่ปรับมือฉกาจของทั้งสองไททันครับพอเราดูในตัวอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสกาคิงมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับคองแต่จริงๆไม่ใช่มันจะแตกต่างหลายๆจุดดังนี้ศีรษะของสกาคิงเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลิงชิมแปนซีแต่ว่าร่างของเขาเวลายืนขึ้นมาเนี่ยมันจะโกร่งหน่อยแล้วก็เดินในลักษณะลิงอุรังอุตังซึ่งแขนขาก็จะยาวแล้วตัวเขาเองนั้นจะมีขนสีเป็นสีแดงแต่ว่าร่างกายของเขาเป็นสีขาวซีดแล้วมันจะมีรอยบากอยู่ถึงเรียกว่าสกาคิงไม่น่าสนใจมากครับวันนี้เรามีคลิปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลอยพิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Kong Skull Island ซึ่งฉายในปี2017มาฝากดังนี้นะครับ The most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys they'll be machines ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกอนาคตนั้นจะไม่ใช่มนุษย์หรือลิงแต่เป็นเครื่องจักรน่าเสียดายมากครับแคนหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น 30% แห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ 11:00 นโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Channel ของเราครับซิลูลอยด์ทีวีโชว์นะครับเรามี Facebook ชื่อว่าซิลูลอยด์นะครับแล้วก็มี X แล้วก็ Instagram ซิลูลอยด์ทีวีโชว์ฝากกด follow กันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Cinemagica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่ GD Experience by Golden Duck นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น4นะครับ Stadium 1มาสะดวกมากแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง CCOO วันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้วันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Bye.